بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติสุขความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮ์จงประสบแด่ท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในการศึกษาอัลกุรอานกุรอานนี่คือทางนำของชีวิตเราทั้งในโลกนี้โลกหน้าขอบคุณอาจารย์ยะฮยาโตมังงีนะครับที่ท่านได้มอบนะซีฮัตที่ส่งคุณค่านะครับและได้เอื้อเฟื้อสถานที่ในการที่เราได้จัดพูดคุยกันเรื่องราวของศาสนาในแต่ละสัปดาห์ในทุกวันศุกร์นะครับแล้วท่านก็ได้พูดเรื่องที่มีความสำคัญมากถ้าหากว่าเราได้ฟังตามและคิดตามแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ผมจะพูดคุยกับพี่น้องในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับหัวข้อที่ผมได้แจ้งทีมงานไปก็คือดุนยาดีอาคิเราะห์เยี่ยมนะครับก็เกี่ยวข้องโดยตรงเดี๋ยวผมจะก่อนจะเข้าเนื้อหาวันนี้ในซูเราะห์อันนะฮลนะครับอายะที่41ถึง44อายะในวันนี้เนี่ยจำนวนไม่มากแต่บทเรียนมีจำนวนมหาศาลที่เราจะได้ศึกษาเรียนรู้ในกลุ่มอายะเหล่านี้นะครับ แต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาเนี่ยอาจารย์ยะเมื่อสักครู่ผมต่อยอดเล็กน้อยนะครับท่านได้พูดถึงอายะในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมฮุวัลลซีคอละกะละกุมมาฟิลอัรฎิญะมีอะอัลเลาะห์คือผู้ที่สร้างสิ่งต่างๆที่อยู่บนโลกนี้ให้แก่พวกเจ้าทุกสิ่งนั่นแสดงว่าอัลเลาะห์ได้อำนวยความสะดวกให้เราได้ใช้ทรัพยากรต่างๆบนโลกนี้เนี่ยอย่างง่ายดายด้วยการให้สรรพสิ่งต่างๆบนโลกนี้เราสามารถนำเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องซึ่งอายะนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าเป็นอายะ ที่มาก่อนกลุ่มอายะที่อัลเลาะห์พูดถึงภารกิจที่เราจะทำบนโลกนี้เหมือนกับอัลเลาะห์กำลังบอกว่าซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์กำลังบอกว่าปัจจัยยังชีพต่างๆทรัพยากรต่างๆไม่ต้องกังวลว่าสิ่งเหล่านี้จะขาดหรือจะไม่พอสำหรับมนุษย์เพราะเนื่องจากอัลลอฮ์ได้ซัพพอร์ตหรือเตรียมการในการที่มนุษย์จะมาอยู่บนโลกนี้เรียบร้อยแล้วคำว่าเตรียมการในที่นี้ไม่ใช่เตรียมวัตถุดิบอย่างเดียวแต่เตรียมกระบวนการเ มื่อกี้อาจารย์ณยาได้พูดถึงอาหารที่ฮาลาลที่เราจะทานเนี่ยมันไม่เพียงแค่ตัวมันฮาลาลแต่วิธีการต้องได้มาฮาลาลธุรกิจที่เราทำลงทุนที่เราจะลงทุนไม่ใช่ว่าตัวธุรกิจฮาลาลอย่างเดียวกระบวนการต้องฮาลาลด้วยการแลกเปลี่ยนตัวสัญญาเนี่ยต้องฮาลาลด้วยขณะเดียวกันวิธีการฮาลาลแล้วอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างตัวครูมาเชือดหมูกินไม่ได้อยู่ดีทำไมครับวิธีการดีแม้จะกล่าวพระนามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ตัวของมันเนี่ยไม่ฮาลาลก็เหมือนกันอันนี้นำไปใช้ในทุกเรื่องได้และอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้บอกไว้ก่อนหน้านี้ว่าฮุวัลลซีคอละกะละกุมมาฟิลอัรฎิญะมีอะการที่อัลเลาะห์สร้างสรรพสิ่งต่างๆบนโลกนี้ให้กับพวกเจ้าทั้งหมดเนี่ยความหมายคือสร้างนี่ไม่ใช่ว่าสร้างให้วัตถุดิบอย่างเดียวแต่กระบวนการด้วยกระบวนการก็คือความเป็นไปหรือการอำนวยความสะดวกในที่นี้ไม่ได้สร้างแค่ดวงอาทิตย์แต่สร้างดวงอาทิตย์และการโคจรของมันไม่ได้สร้างแค่ดวงจันทร์แต่ดวงจันทร์และการโคจรไม่ได้สร้างแค่ต้นไม้แต่สร้างการเจริญเติบโตด้วยน้องเห็นไหมฮะไม่ได้สร้างแค่มนุษย์แต่ให้มนุษย์ได้มีระบบในร่างกายนี่คือการสร้างของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นไม่ต้องกังวลในสรรพสิ่งในระบบต่างๆอัลลอฮฺอำนวยความสะดวกให้แก่พวกเจ้าเรียบร้อยแล้วอายะห์กุมอายะห์ถัดมาเนี่ยอัลเลาะห์ได้บอกวะอิซกอลาร็อบบุกะลิลมะลาอิกะติอินนีจาอิลุนฟิลอัรฎิคอลีฟะและจงรำลึกขณะที่พระเจ้าของเจ้าได้กล่าวกับบรรดามาลาอิกะห์ว่าข้าจะให้มีตัวแทนบนหน้าแผ่นดินนี้จาอิลุนฟิลอัรฎิคอลีฟะจะให้มีตัวแทนบนหน้าแผ่นดินหมายถึงว่าตัวแทนของอัลเลาะห์ในการปฏิบัติภารกิจสำคัญนั่นคือการสร้างสรรค์ต่อยอดในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้
สร้างหรืออำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์เราจึงบอกว่าอัซซินกามาอัสซันัลลอฮุอิไลจงทำดีเหมือนกับที่อัลลอฮ์ทำดีกับเจ้าจงทำดีเหมือนที่อัลลอฮ์ทำความดีกับเจ้าหมายถึงว่าอัลลอฮ์อนุญาตที่จะให้เราเป็นตัวแทนของพระองค์ตัวแทนนี่อะไรครับตัวแทนในการสร้างสิ่งที่ดีดังนั้นเนี่ยมีฮะดิษมากมายตัวบทมากมายเนี่ยให้เราดูผลงานของอัลลอฮ์ดูผลงานของอัลลอฮ์แล้วเนี่ยให้ทำประณีตเหมือนกับที่อัลลอฮ์ประณีตวะอัซซินกะมาซัลลัลลอฮุอิลัยแบบนี้ถ้าศึกษาแบบนี้มันตื่นเต้นนะมันจะเป็นการตอบโจทย์ว่าเราเรียนรู้เรื่องราวศาสนาการสร้างของอัลลอฮ์และเรามาผลิตเรามาสร้างผลงานที่มีคุณภาพมันจะเป็นการอีหม่านและก็อามันไปในตัวไม่ใช่อีหม่านแล้วก็เฉยๆจบหรือไม่ใช่อามันโดยที่ไม่มีอิตกรไม่มีความประณีตหรือทำไปแบบนั้นอามันแบบนั้นไม่ใช่แต่เราดูอามันที่อัลลอฮ์ได้ทำอัฟอาลุลลอฮ์ฟินกาวนการงานของอัลลอฮ์ในการบริหารจักรวาลเป็นอย่างไรพอเราบอกว่าอัซซินกะมาซันัลลอฮุอิลัยจงทำดีเหมือนกับที่เราทำความดีแก่เจ้านึกออกไหมครับนั่นแสดงว่านี่คือจุดที่เราจะต้องนำกลับมาทบทวนดูการสร้างของอัลลอฮ์แล้วทำยังไงครับแล้วเราทำตามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำหรือประณีตเนื่องจากเราเป็นตัวแทนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบนหน้าแผ่นดินนี้อันนี้เป็นปรัชญาที่สำคัญมากแล้วมันคือสถานะในการที่อัลลอฮ์ได้แต่งตั้งนะฮะเราไม่ได้มาอยู่บนโลกนี้เหมือนกับสิ่งมีชีวิตอื่นจำเป็นต้องเข้าใจแต่มาอยู่ในคอลีฟะตุลลอฮ์ฟิลอัรฎ์ตัวแทนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบนหน้าแผ่นดินนี้ดังนั้นทรัพยากรต่างๆใช้ได้และไม่มีคำว่าฟุ่มเฟือยตราบใดที่เราใช้อย่างสมเหตุสมผลแต่ถ้าหากว่าใช้เล็กน้อยแต่ไม่เกิดประโยชน์หรือแบบฟุ่มเฟือยหมายถึงว่าเล็กน้อยอะแล้วมันไม่เกิดประโยชน์ใช้แบบทิ้งขว้างแม้จะเล็กน้อยก็ถือว่าฟุ่มเฟือยแต่ถ้าใช้มากแต่มันเกิดประโยชน์ใช้มากแล้วมันมีเหตุผลแบบนี้ไม่ถือฟุ่มเฟือยเพราะคำว่าฟุ่มเฟือยนี่บางทีเราจะเข้าใจปัจจัยต่างๆในดุนยาใช้มากนี่คือฟุ่มเฟือยอย่างเดียวจริงๆไม่เสมอไปใช้น้อยอาจจะฟุ่มเฟือยก็ได้ถ้าหากว่าเอาเงินโทษทีนะครับ3บาทตอนนี้ผมไม่รู้ว่าบุหรี่มูลละเท่าไหร่เอา3บาทไปซื้อบุหรี่กับเอาเงิน3,000ไปซื้อหนังสือสมมุตินะฮะตัวอย่างเช่นถามว่าไหนฟุ่มเฟือยฮะ3บาทที่ซื้อบุหรี่เนี่ยฟุ่มเฟือยทำไมเพราะมันซื้อในสิ่งที่มันสร้างอันตรายกับตนเองอันนี้คือเป็นตัวอย่างเป็นต้นมันไม่ใช่เกี่ยวกับจำนวนมากหรือจำนวนน้อยแต่มันดูว่าคุณซื้อแล้วเอาไปทำอะไรทรัพยากรก็เช่นเดียวกันอัลเลาะห์ให้มาเนี่ยให้มาใช้ไม่ใช่ให้มาเก็บให้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ดังนั้นจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญมากการเข้าใจทรัพยากรหรือด้านการบริหารทรัพยากรก็คือการบริหารเศรษฐกิจเนี่ยเศรษฐกิจส่วนตัวส่วนรวมมีความจำเป็นที่ผมต้องพูดถึงว่าเราจำเป็นต้องเอาใจใส่ในเรื่องเหล่านี้มุสลิมจะประสาทความรู้ไม่ได้ผมก็ได้ที่อาจารย์ยะได้พูดสักครู่หนึ่งนะครับอย่างตัวเลขอะไรต่างอย่างบางตัวเลขก็ผมอาจจะเคยได้ยินมาแต่ว่าบางตัวเลขก็ไม่เคยได้ยินอย่างเช่นที่บอกว่ามุสลิมทำงานกันเฉลี่ยแล้ว7นาทีโอ้ถ้ามันเป็นจริงตามนั้นเนี่ยคือแบบว่าแย่มากนะครับและเป็นที่น่าเสียใจแต่ว่าเราก็ไม่ท้อเรารู้สึกยอมรับถ้ามันเป็นความจริงตรงนั้นเนี่ยนะครับเรายอมรับแต่เราปรับปรุงไม่ได้หมายถึงว่าต้องทำมากไม่ได้หมายถึงด้านจำนวนอย่างเดียวแต่เราต้องทำแบบภาษาอังกฤษว่า effective ก็คือทำแบบมี effect effect คืออะไรฮะแบบมีผลเราไม่ชอบเหมือนกันว่าทำแบบนั้นขยันมากทำมากและผลเป็นยังไงผลได้น้อยกว่าบางทีคนทำน้อยผมจะยกตัวอย่างเราเพื่อจะได้เราอยู่ในยุคเขาเรียกว่า 4.0 หรือว่ายุคอาจจะ 5.0 ไปแล้วแบบนี้นะฮะยุคที่มันต้องมันเวลามันน้อยเวลาจำกัดและขณะเดียวกันเราดูที่ผลลัพธ์ดูที่ประสิทธิผลมากกว่าแต่ไม่ใช่ว่าขี้เกียจแล้วก็ทำน้อยๆเพราะว่าขี้เกียจไม่ใช่ยกตัวอย่างเช่นนะอยู่ในเขตอะไรครับเขตหนองจอกเขตสีเขียวมีทุ่งนาถูกไหมครับถ้าเราบอกว่าอุ้ยฉันทำงานทั้งวันเลยเกี่ยวข้าวเป็นสิ่งที่ดีนะฮะแต่ถ้าหากว่ามีรถที่จะช่วยในการอะไรนะให้มันเร็วขึ้นเนี่ยเครื่องมือต่างๆรถก็มีอยู่ที่บ้านเราแต่เรากลับใช้อะไรฮะ
ใช้เกี่ยวด้วยกับเป็นอะไรอ่ะแมนนวลเนี่ยก็ไม่ต้องใช้เป็นต้นนะฮะมันก็ไม่ใช้ขอถ้าไม่มีว่าไปอย่างแต่ถ้ามีแล้วแต่เกิดไม่ใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์เนี่ยแสดงว่าไม่จะทำตลอดเนี่ยมันก็จะไม่เกิดประโยชน์นึกออกไหมฮะยกเว้นว่าถ้าคนเจตนาทำอะไรครับออกกำลังกายอีกประเด็นหนึ่งแต่ถ้าบอกว่าฉันทำทั้งวันมันไม่ใช่แค่ประเด็นแค่ทำเยอะอย่างเดียวทำเยอะแล้วก็เกิดประสิทธิผลด้วยหาวิธีที่มันเป็นทางลัดหรือว่าทำให้มันแบบสรุปแบบรวดเร็วมากที่สุดแล้วก็เกิดผลลัพธ์อย่างมากที่สุดนะครับนี่ก็เป็นส่วนเกริ่นนำที่อยากจะนำเรียนกับพี่น้องต่อยอดนะครับอินนิจายลุนฟิลอาร์ดิคอลิฟะมีความสัมพันธ์มีความเกี่ยวข้องกันกับดุนยาและอาคิเราะห์นะฮะอันนี้แน่นอนว่าหลายคนเข้าใจ เรื่องดุนยาและอาคิเราะห์เนี่ยผิดมากและผมเห็นท่านอาจารย์ยาตัวมังงี้ได้พูดเน้นเรื่องนี้หลายครั้งและผมเองก็เน้นหลายครั้งว่าไม่อนุญาตที่จะให้คนที่มีเป้าหมายเพียงดุนยาบริหารดุนยาตามลำพังแต่ผู้ที่ศรัทธาต่อโลกหน้าต่างหากที่จำเป็นจะต้องมาบริหารมาดูแลจัดการโลกนี้เราไม่สุดโต่งฝั่งหนึ่งฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่ลุ่มหลงในดุนยาอันนี้คือสุดโต่งฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งคือทิ้งดุนยาโดยสิ้นเชิงอันนี้ก็สุดโต่งอีกฝั่งหนึ่งบอกดุนยาไม่เอาแล้วฉันขอละหมาดบั้นปลายชีวิตแล้วฉันขอละหมาดอย่างเดียวถือศีลอดเดือนรอมฎอนแค่นี้ก็ดีไม่ฮะอันนี้ไม่เคยเป็นแนวปฏิบัติของบรรดาซอฮาบะห์โดยเฉพาะอาวุโสของซอฮาบะห์ใครครับอาวุโสของซอฮาบะห์เช่นอบูบักรซิดดีกช่วงบรรปลายชีวิตของท่านคือเป็นอะไรฮะเป็นผู้นำสูงสุดใช่ไหมฮะอายุเท่าไหร่แล้วตอนนั้น61ก็คือเกษียณแล้วถ้าเป็นบ้านเรา61ปีเพิ่งเป็นผู้นำสูงสุดหลังจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอบูบักรเองก็มีเป้าหมายในใจว่าท่านไม่ต้องการที่จะบอกว่าอ๋อนี่ฉันน่าจะวัยนี้ฉันน่าจะเข้ามัสยิดยังคงเข้ามัสยิดอยู่ยังคงถือศีลอดอยู่ยังคงทำความดีที่เป็นหมวดที่เป็นอิบาดะห์มะฮฎอห์แต่ขณะเดียวกันสังคมด้วยอันนี้คือความเข้าใจที่ถูกต้องดูแลดุนยาด้วยไม่ใช่ปล่อยดุนยาให้ผู้ปฏิเสธอาคิเราะห์ดูแลผู้ศรัทธาต่อโลกหน้าอันนี้ผมว่ามันต้องเป็นการเน้นย้ำบ่อยๆประเด็นนี้สำคัญมากและส่วนใหญ่ละเลยส่วนใหญ่เข้าใจผิดคลาดเคลื่อนผมว่าต้องปลูกฝังต้องพูดกันบ่อยๆเพราะบางเรื่องนี่คือเราก็พูดกันบ่อยแต่บางทีมันก็อาจจะไม่สำคัญเท่าไหร่นักแต่เรื่องนี้ผมว่าสำคัญมากที่จะต้องพูดเน้นแล้วก็ปลูกฝังกับลูกหลานยีลจะดีดยีลนี่แปลว่าเจเนเรชันคือรุ่นใหม่ให้เขาเนี่ยได้เข้าใจว่าดุนยานี้ต้องดีเนี่ยจึงเป็นที่มาของหัวข้อดุนยาดีอาคิเราะห์เยี่ยมนี่คือดีกว่าแต่ไม่ใช่บอกว่าดุนยาไม่เอาอะไรไม่ฮะในกุรอานถ้าพี่น้องดูนะดุนยานี่ดีตลอดและอาคิเราะห์ดีกว่าบางสำนวนเราบอกว่าดุนยาดีอาคิเราะห์ดีแต่แน่นอนอาคิเราะห์ดีกว่าอยู่แล้วนะฮะในบางสำนวนอัลเลาะห์บอกว่าอย่างเช่นในซูเราะห์ยูซุฟนี่นะครับอัลเลาะห์ก็พูดว่าการตอบแทนของอัลเลาะห์ให้กับนบียูซุฟในดุนยาตอบอย่างแทนอย่างดีขณะเดียวกันในอาคิเราะห์อัลเลาะห์บอกว่าเป็นการตอบแทนที่ยิ่งใหญ่กว่าดีกว่าเช่นเดียวกับในซูเราะห์อันนะฮลนะครับที่เราจะได้ศึกษากันในอายะห์ที่41เป็นต้นไปนะครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัลลาซีนะฮาจารูฟิลลาฮิมินบะอ์ดิมาซุลิมูลันุบาวิอันนะฮุมฟิดดุนยาฮะซะนะวะลาอัจรุลอาคิเราะติอักบัรลาวกานูยะอ์ลามูนอัลลาซีนะศอบะรูวะอะลารับบิฮิมยะตะวักกะลูนวะมาอัรซัลนามินกับลิกะอิลลาริจาลันนูฮีอิลัยฮิมฟัสอะลูอะห์ลัซซิกริอินกุนตุมลาตะอ์ลามูน
บิลบัยยินาติวัซซุบุรวะอันซัลนาอิลัยกัซซิกรลิตุบัยยินาลินนาสิวะลิตุบัยยินาลินนาสิมานุซซิลอิลัยฮิมวะละอัลลัฮุมยะตะฟัคกะรูนลอซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าหลังจากที่ได้พูดถึงการงานของอัลเลาะห์ในครั้งที่แล้วนะครับว่าการงานของอัลเลาะห์เนี่ยเมื่อกล่าวสิ่งใดแล้วเนี่ยกุลฟะยากูลก็จะเป็นแต่เราทราบแล้วว่าระบบที่อัลเลาะห์ได้สร้างโลกและจักรวาลเนี่ยเราสร้างในฟีซิตติอัยยามใน6วันเพื่อที่จะสอนมนุษย์ว่าความเป็นไปของโลกนี้จําเป็นต้องอาศัยเวลาอันเนี้ยจริงๆแล้วเราก็ได้ศึกษาอันนี้ผมได้พูดตอนต้นนะว่าดูว่าการสร้างโลกจักรวาลของอัลเลาะห์เนี่ยเป็นอย่างไรฮิกมะห์ในการสร้างโลกคอลักนัสสมาวาติวัลอัรฎ์วะมาบัยนะฮูมาฟีซิตตะติอัยยามินวะมามัสสนามินลูฮูสร้าง6วันโดยที่อัลเลาะห์ไม่เหนื่อยคำถามอัลเลาะห์สร้างโลกนี้จากวันนี้6วันมีประโยชน์อะไรกับข้อมูลที่อัลเลาะห์ได้บอกว่าพระองค์ได้สร้าง6วัน1คือสอนให้เรารู้ถึงธรรมชาติความเป็นไปของโลกและจักรวาลนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ฮะใช้เวลา6วันหมายความว่าต้องอาศัยเวลาอย่ารีบร้อนตามปกติธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมนุษย์คือเป็นคนที่รีบร้อนต้องการที่จะได้อะไรแบบรวดเร็วต้องการที่จะได้อะไรแบบเร็วเนื่องจากเขาเป็นคนรีบร้อนถูกสร้างมาว่าคนกอลินซันอาจูลาอะมนุษย์ถูกสร้างมาแบบอวกาลอินซานุอาจูลามนุษย์นั้นเป็นผู้ที่รีบร้อนรีบเร่งอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้กำชับให้มนุษย์เนี่ยได้เข้าใจธรรมชาติที่เราอยู่รอบตัวธรรมชาติที่อัลลอฮฺสร้างจักรวาลนี้เนี่ยใช้เวลา6วันไม่ใช่อัลลอฮ์ไม่สามารถจะสร้างได้ในชั่วพริบตาโบสามารถสร้างได้แต่สอนให้มนุษย์เนี่ยเรียนรู้การงานของอัลลอฮ์แล้วอยู่กับธรรมชาติที่อัลลอฮ์ได้สร้างมันเป็นไปตามนี้เราจะไม่สามารถปฏิเสธได้ นะครับหลังจากนั้นอัลเลาะห์ก็ได้พูดถึงบรรดาผู้ที่ถูกกดขี่ข่มเหงในหมู่บรรดาซอฮาบะห์ที่เมื่อถูกกดขี่ข่มเหงแล้วอัลเลาะห์อนุญาตที่จะให้อพยพไปในหนทางของอัลเลาะห์จากมักกะห์ไปสู่มะดีนะห์หรือก่อนหน้านั้นก็คือจากมักกะห์ไปสู่ฮาบะชะเอธิโอเปียอัลเลาะห์บอกวัลลซีนะฮาจารูฟิลลาห์และบรรดาผู้ที่อพยพในหนทางของอัลเลาะห์ฟิลละในเรื่องของเราเพื่ออัลลอฮ์อพยพเพื่ออัลลอฮ์มิมบาดีมาซุลิมูภายหลังจากที่พวกเขาถูกอธรรมได้รับการอธรรมก็คือจากบรรดาชาวกุเรชมักกะที่กดขี่ข่มเหงบรรดาผู้ศรัทธานักตัฟซีรได้บอกว่าบรรดาผู้ที่ถูกกดขี่ข่มเหงในอายะดังกล่าวนี้หมายถึงซุเฮบบิลาลคอบบาบแล้วก็อัมมารและคนอื่นๆเนี่ยเช่นเดียวกันหมายถึงว่าเจาะจงบรรดาบุคคลเหล่านี้ที่พวกเขาถูกอธรรมถูกกดขี่เนื่องจากบรรดาบุคคลเหล่านี้เป็นทาสที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีคุณค่าในสายตาของผู้คนแล้วก็บรรดากุเรชใช้วิธีการกดขี่ข่มเหงบรรดาคนยากจนบรรดาคนอ่อนแอบรรดาทาสต่างๆที่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่มีทางสู้อัลเลาะห์ก็ได้สรรเสริญพวกเขาและบรรดาคนอื่นที่ในแนวทางเดียวกันผมถอดบทเรียนนะครับอัลลอฮ์ได้สัญญาว่าและบรรดาผู้อพยพในหนทางของอัลลอฮ์หลังจากที่พวกเขาได้ถูกอธรรมและนูบาวีอันนาฮุมฟิดดุนยาฮัสนะนี่การทำกิจกรรมที่ดีก็คือฮิจเราะห์หลังจากที่ถูกอธรรมเนี่ยแน่นอนเราจะให้พวกเขาและนูบาวีอันนาฮุมฟิดดุนยาฮัสนะให้พวกเขามีชีวิตหรือมีที่พำนักหรือเตรียมที่พำนักให้แก่พวกเขาในดุนยาอย่างดีงามแต่เขาอพยพไปเพื่อใครนะครับอพยพไปเพื่ออัลลอฮ์และอัลลอฮ์สัญญาว่าจะให้สถานที่ในโลกนี้อย่างดีงามเดี๋ยวผมแวะเรื่องนี้นิดนึงหลายคนจะเข้าใจอินนามัลอามาลูบิเนียสพี่น้องหะดีษนี้เคยได้ยินใช่ไหมครับแท้จริงการ การงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับเจตนาว่าอินนามาลิกุลลิมริอิมมานะวะแท้จริงแต่ละคนได้ตามเจตนานั้น
فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما ك إلى ما هجر إليه ฮิจเราะห์เพื่ออัลเลาะห์และรอซูลก็จะเพื่ออัลเลาะห์และรอซูลได้ผลลัพธ์ฮิจเราะห์เพื่อดุนยาที่จะได้มันหรือเพื่อจะแต่งงานกับผู้หญิงคนนึงเขาก็จะได้ตามที่เขาเจตนาหมายความว่าหะดีษบทนี้บางทีเราเขาเรียกว่าเข้าใจผิดคิดว่าอ๋อห้ามปรารถนาในเรื่องราวของดุนยาเลยไม่ใช่แต่ประเด็นคือห้ามปรารถนาสิ้นสุดเฉพาะในดุนยาและห้ามปรารถนาในการอิบาดะห์เพื่ออัลลอฮ์โดยปรารถนาจากคนอื่นนอกจากอัลลอฮ์เพราะเรื่องนี้มันทำให้คนเข้าใจผิดไปถึงว่าถ้าคนเข้าใจว่าอ๋อดุนยานี่คือฉันปรารถนาไม่ได้เลยมันก็จะกลายเป็น 7% ที่อาจารย์7นาทีมันจะกลายเป็น7นาทีที่เราทำงานกันในดุนยานึกออกไหมฮะและบางทีอาคิเราะห์เราก็มันก็ทำมาแล้วฮะแต่ว่าละหมาดนี่ต้องนักมากกว่า7นาทีแล้วใช่ไหมแต่เนื่องจากความเข้าใจผิดดังกล่าวนี้เนี่ยและบางทีไปคือเข้าใจผิดในตัวบทหลักฐานต่างๆบอกว่ามุสลิมปฏิเสธดุนยาหรือการทำความดีเพื่ออัลลอฮ์แล้วได้ผลลัพธ์บางอย่างทางดุนยาไม่ได้อันนี้ไม่ถูกต้องแต่มันขึ้นอยู่กับเวลาอันนี้หนึ่งคือถ้ามันนี่เวลาละหมาดแล้วคุณไปทำอย่างอื่นอย่างเช่นเวลาละหมาดวันศุกร์แล้วคุณไปค้าขายอันนี้อัลลอฮ์ห้ามชัดเจนที่ในซูเราะห์อัญญุมอะห์ตอนท้ายอัลลอฮ์บอกหรือคุณไปปรารถนาในอิบาดะห์ท่านนี้ปรารถนาต่ออัลลอฮ์แต่ไปปรารถนาจากผู้อื่นนอกจากอัลลอฮ์ตรงนี้มีปัญหาละหมาดเช่นละหมาดเคร่งครัดสมมติคนจะแต่งงานไปบ้านว่าที่สมมตินะฮะแล้วเผื่อคนที่นั่นญาติพ่อตาใครว่าที่พ่อตาจะได้เห็นนี่ละหมาดเคร่งครัดมากเลยไม่ได้เจตนาเพื่ออัลลอฮ์แต่เจตนาเพื่อให้คนอื่นเห็นถ้าแบบนี้หวังดุนยาแบบนี้เนี่ยไม่ได้เราเลือกออกไหมคือต้องชัดเจนต้องเข้าใจนะคือศาสนาคือด้านความเข้าใจฟิกไม่ใช่ว่าด้านแค่ตัวบทแล้วเราก็พูดกันเฉยๆเอาเข้าใจกันเองไม่ใช่ถ้าแบบนี้ไม่ถูกต้องเพราะอะไรฮะทำกิจกรรมเพื่ออัลลอฮ์แต่ไปหวังเพื่อผู้อื่นนอกจากอัลลอฮ์ไม่ได้แต่ละหมาดเคร่งครัดเหมือนเดิมโดยเจตนาให้การละหมาดการทำความดีงามของเราเนี่ยมีผลทำให้อัลลอฮ์ช่วยเหลือให้การแต่งงานครั้งนี้เกิดความง่ายดายแบบนี้ได้ไหมครับแบบนี้ได้อ่ะแล้วหวังดุนยาไหมก็หวังดุนยาแต่หวังจากใครหวังจากอัลลอฮ์นี่คือข้อแตกต่างและข้อแตกต่างนี้คือมันจะทำให้เราเนี่ยปรับอ๋อทำความดีแล้วคนจะคิดว่าทำความดีแล้วไม่ได้ผลลัพธ์ในดุนยาไม่ใช่ฮะทำความดีเพื่ออัลลอฮ์ได้ผลลัพธ์ทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ผมจะยกตัวอย่างบางตัวอย่างเช่นอิสติกฟาร์นี่ผมเคยยกตัวอย่างแล้วแต่ว่ามันเน้นอีกทีนึงเพราะต้องเน้นไงบางเรื่องคือต้องเน้นย้ำอิสติกฟาร์เป็นอิบาดะห์ที่ต้องบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์ไปขออภัยโทษต่อผู้อื่นไม่ได้นอกจากอัลลอฮ์ในความผิดของเรานะฮะขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์อิสติกฟาร์ต้องอิคลาสบริสุทธิ์ใจต่อและเงื่อนไขแล้วปรารถนาถ้าบอกอิสติกฟาร์ทำไมอยากจะมีลูกได้ไหมฮะอิสติกฟาร์ทำไมอยากจะรวยได้ไหมฮะอิสติกฟาร์ทำไมฝนไม่ตกนานอยากจะให้ฝนตกไอ้ปัจจัยเรื่องดุนยาทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับถามว่าอิสติกฟาร์เพื่อการเหล่านี้ได้ไหมถ้าคนบอกว่าอ๋อนี่คุณอิสติกฟาร์ทำไมคุณต้องเพื่อโลกหน้าอันนี้คือแน่นอนนะหวังโลกหน้าเนี่ยแน่นอนเราไม่ได้ว่าทิ้งในส่วนโลกหน้าแต่ความหมายคือแล้วในโลกนี้เราปรารถนาได้ไหมอิสติกฟาร์อยากมีลูกอยากรวยอยากมีให้ฝนตกอยากมีที่ดินอยากมีอสังหาครอบครองอยากมีบ้านได้ไหมครับผมไม่ตอบเองอายะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกคำพูดของนบีนัวกับกลุ่มชนท่านฟะกุลตุสตัฆฟิรุร็อบบะกุมอินนะฮูกานะฆอฟารอฉันกล่าวกับกลุ่มชนของฉัน
จงอิสติกฟาร์ต่ออัลเลาะห์แท้จริงพระองค์เป็นผู้อภัยโทษให้อย่างมากมายผลลัพธ์เป็นยังไงยุรซิลิสซะมาอะอะลัยกุมมิดรอรอจะให้ฝนตกลงมาแสดงว่านบีนูห์เชิญชวนคนให้อิสติกฟาร์แล้วบอกว่าพวกคุณอิสติกฟาร์ต่ออัลเลาะห์นะอัลเลาะห์จะให้ฝนตกลงมานั่นหมายถึงว่าถ้าคนหนึ่งมาบอกว่านูห์ฉันขออิสติกฟาร์กลับตัวไปหาอัลเลาะห์แล้วทำไมเพราะฉันชอบอยากจะให้ฝนตกถามว่าคนนี้เขาทำถูกไหมครับถ้าทำแบบนี้ถูกต้องเนื่องจากอะไรครับเพราะถ้าไม่ถูกต้องนบีนูห์จะเชิญชวนทำไมฮะวายุมดิดกุมบิอัมวาลินและจะเพิ่มพูนทรัพย์สินอีกคนหนึ่งมาบอกว่าเออฉันอยากที่จะรวยขึ้นขออิสติกฟาร์ได้ไหมได้ไหมฮะได้แต่อิสติกฟาร์เพื่ออัลเลาะห์นะไม่ใช่อิสติกฟาร์ต่อหน้าใครแล้วเขาจะได้เห็นเราวะรอเขาจะได้ให้เงินแล้วไม่ใช่อิสติกฟาร์เพื่ออัลเลาะห์พออัลเลาะห์บอกว่านี่คือผลลัพธ์ของการอิสติกฟาร์จะได้สิ่งนั้นสิและของเหล่านี้คือวะยุมดิดกุมบิอัมวาลินวะบานีนมีลูกมากขึ้นวะยะจัลละกุมญันนาตินมีเรือกสวนไรนะวะยะจัลละกุมอันฮารอมีสวนมีแม่น้ำมีสวนมีลำธารถามว่าปัจจัยเหล่านี้เนี่ยในดุนยาหรือในอาคิเราะห์อาคิเราะห์และกิจกรรมที่ทำเนี่ยคืออะไรอิสติกฟาร์อิสติกฟาร์นี่ต้องอิคลาสต่ออัลเลาะห์แน่นอนต้องอิคลาสต่ออัลเลาะห์แต่หวังดุนยาได้ไหมได้แต่ไม่ใช่หวังเฉพาะในดุนยาเท่านั้นระวังในโลกหน้าอินนามัลอามาลุบิเนียใครก็ตามอพยพไปเพื่อดุนยาแค่นั้นเนี่ยแบบนี้เขาก็จะได้อัลเลาะห์บอกว่าฟาฮิจรอตูฮูอีลามาฮาจรก็คือฮิจรอนเขามันก็จะไปสุดตามที่เขาปรารถนาแต่ถ้าคนปรารถนาเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูได้ทั้งหมดเลยได้ทั้งดุนยาและได้ทั้งอาคิเราะห์ไม่ใช่บอกว่าได้เฉพาะอาคิเราะห์เปล่าอัลลอฮ์จึงบอกว่าละดีนะฮะจิรูฟิลละและบรรดาผู้ที่อพยพในทางของอัลลอฮ์มิมบาดิมาซุลิมูหลังจากที่ถูกกระทำและนูบาวีอันนาฮุมฟิดดุนยาฮัสนะเราจะให้ชีวิตเขาในโลกนี้หรือมีที่อยู่ในโลกนี้อย่างดีงามเอาแล้วนี่ฮะดิษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกบางทีเราเข้าใจผิดหรือบางทีถูกแปลผิดบอกว่าอ๋อถ้าต้องการดุนยาได้เฉพาะดุนยานี่ใช่คือไม่ต้องการอาคิเราะห์ไงแต่นี่คือวัลลาดีนะฮาจิรูฟิลละอพยพเพื่ออัลลอฮ์ได้อะไรครับเพื่ออัลลอฮ์ได้ทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ดุนยาก็เป็นไงครับดีนะอัลลอฮ์บอกละนูบาวีอันนะฮุมฟิดดุนยาฮัสนะแต่เราไม่ลืมอาคิเราะห์แน่นอนอัลลอฮ์บอกวะลาอัจรุลอาคิเราะติอักบัรส่วนผลตอบแทนผลบุญณที่โลกหน้าอักบัรใหญ่กว่าอย่าลืมการตอบแทนของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในโลกนะใหญ่กว่าวะลาอัจรุลอาคิเราะติค็อยรุลลิลละซีนัตตะกออะฟะลาอะไรฮะเดี๋ยวผมเอาอายะห์มาให้นบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเดี๋ยวนิดนึงนะครับลิลละซีนะอัลเลาะห์จะไม่ให้เราหลงเฉพาะในดุนยาอย่างเดียวนะอัลเลาะห์ได้กล่าวว่าอะฟะลาตักกิลุนอายะห์คล้ายๆกันอะฟะลัมยะซีรูฟิลอัรฎิฟะยันซุรูไคฟะกานะอาคิบะตุลละซีนะมินกับลิฮิมฮะพวกเขาไม่ได้ท่องไปบนหน้าแผ่นดินดอกหรือว่าบ้านปลายของพวกเขาเนี่ยเป็นอะไรนิดนึงนะฮะวะละดารุลอาคิเราะตุค็อยรุลลิลละซีนะตักกอผมอายะไม่เจอสรุปเลยก็คือที่นบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยได้รับการตอบแทนในโลกนี้อัลเลาะห์ได้บอกว่าแต่การตอบแทนในโลกหน้าเนี่ยดีกว่าถามว่านบียูซุฟได้รับการตอบแทนกี่โลก2โลกอันนี้ก็คือที่มาเราได้อายะแล้วผมอาจจะมาพูดคุยกับพี่น้อยอีกครั้งนึงนะครับแต่ว่านี่คือระบบความคิดนี้จำเป็นต้องเราศึกษาโดยตรงจากอัลกุรอานจากหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอธิบายและเข้าใจอย่างถูกต้องนะฮะเราไม่เข้าใจคลาดเคลื่อนเพราะความเข้าใจคลาดเคลื่อนมันทำให้เราจุดสำคัญมากมายด์เซ็ตนี่มันคืออะไรมันคือระบบความคิดที่ต้องถูกต้องส่งผลต่อตัวพฤติกรรมการไปปฏิบัติของเราสำคัญที่สุดเลยฮะนี่คืออีมานน่ะอีมานมายด์เซ็ตนี่คืออีมานนี่แหละอีมานนี่คือข้างในถูกต้องเข้าใจถูกต้องแล้วปฏิบัติถูกถ้าเข้าใจผิดมันก็แบบนั้นแล้วมันค้างอยู่แบบนี้มันเป็นสาเหตุทำให้ที่อาจารย์ยาบอกตอนแรกผลลัพธ์ที่มุสลิมได้ผลิตให้กับโลกนี้จาก25นะเดินไปเนี่ยเจอ
25คนจาก100คนนะฮะหรือใน4คนเนี่ยก็มีคนหนึ่งที่เป็นมุสลิมแต่ผลิตแค่ 5% 5% นี่คือมันน้อยมากแล้วก็เป็นความจริงเนี่ยผมก็ดูอยู่รอบตัวนะโทรศัพท์มือถือนี่ของใครใช่ไหมฮะคอมพิวเตอร์เนี่ยของใครไมค์เนี่ยของใครดูเราก็อาจจะผลิตอะไรเล็กน้อยแต่มันก็ยังดีกว่าไม่ผลิตเลยนะฮะแต่มันต้องเปลี่ยนใหม่ต้องเปลี่ยนความเข้าใจใหม่ว่าเราเป็นคนรับใช้อุคริยัตลินนัสรับใช้ผู้คนนะตอนนี้ผู้คนมารับใช้เราอยู่ตอนนี้มาผลิตของต่างๆแล้วมันอำนวยความสะดวกจริงๆนะปฏิเสธไม่ได้นะของต่างในดุนยา Google เนี่ยของใครฮะเนี่ยเมื่อสักครู่ตอนผมว่าเสิร์ช Google ดูดูอะไรดูอายะห์กุรอานใช่ไหมแล้วของใครเขาไม่ใช่ของมุสลิมเหมือนกันแต่เราก็ใช้ Facebook มีไลฟ์ Facebook ใช่ไหมครับของใครเนี่ยของยิวด้วยซ้ำไปนะมาร์คซักเคอร์เบิร์กเขาก็รับใช้คนน่ะในรูปแบบหนึ่งแต่เนื่องจากนี่เขาถ้าต้องการในดุนยาก็จะได้เฉพาะในดุนยาแต่มุสลิมเป็นต่อตรงไหนครับต้องได้อาเครออาเครอได้แน่แต่ดุนยาแล้วจะให้ใครดูแลเราต้องตัดสินใจให้ชัดเจนว่าดุนยาเนี่ยแหละเราเป็นคนดูแลและเราต้องผมว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่เฉพาะในยุคนี้แต่มันต้องเอาความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลดุนยาสืบทอดหรือส่งต่อไปสู่บรรดาลูกหลานหรือคนยุคต่อไปต้องเข้าใจตั้งแต่เริ่มเลยพอมันถูกล้างสมองหรือถูกเข้าใจผิดกันมาในรุ่นต่อรุ่นหรือว่ายุคต่อยุคนะครับวะลาอัจรุลอาคิเราะติอักบัรส่วนการตอบแทนในโลกนะยิ่งใหญ่กว่าเลากานูยะอะลามูนอัลเลาะห์บอกว่าหากพวกเขาเนี่ยรู้ว่าอะไรครับรู้ว่าโลกหน้าเนี่ยดีกว่าแล้วอัลเลาะห์บอกต่อไปอัลลซีนะซอบะรูวะอะลาร็อบบิฮิมยะตะวักกะลูนคือบรรดาผู้ที่อดทนและกับพระเจ้าของพวกเขาเนี่ยพวกเขามอบไปวะอะลาร็อบบิฮิมยะตะวักกะลูนอุลามะเขาได้บอกว่านี่คือ2เงื่อนไขสำคัญที่เราจะได้ตอบแทนคืออดทนและมอบหมายอดทนอะไรครับขณะถ้าผมจะให้วิธีการก็คืออดทนขณะที่เป็นอยู่ปกติคืออดทนนี่คือในขณะปัจจุบันนี้อดทนกับสิ่งที่กำลังประสบวัสบิรอะลามาซอบัตส่วนมอบหมายเนี่ยทำยังไงฮะมอบหมายนี่เมื่อไหร่มอบหมายกับเรื่องอะไรกับเรื่องในอนาคตวะอะลาร็อบบิฮิมยะตะวักกะลูนมอบหมายพี่น้องลองดูมอบหมายคือมันจะมีอ่ะบางทีเรื่องที่เราเครียดเรื่องที่เรากังวลคือเรื่องอะไรส่วนใหญ่เป็นเรื่องอนาคตเฮ้ยมันจะแบบนั้นหรือเปล่าสมมติว่าคนจะไปเรียนต่างจังหวัดหรือต่างประเทศไม่เคยออกไปไหนเลยนะฮะจะไปต่างจังหวัดต่างเฮ้ยมันจะยังไงกังวลวิธีการคืออะไรครับมอบหมายมอบก็คือมอบเรื่องนี้ให้กับอัลเลาะห์หรือคนจะเปลี่ยนงานสมมติเปลี่ยนงานนี่ก็กังวลเพราะปกติเราไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงคือธรรมชาติของมนุษย์เอ้ยมันจะเป็นยังไงที่นี่อะมอบหมายจะทำอะไรใหม่ๆก็จะเกิดความกังวลเกิดความกลัวนิดๆมันต้องมีทุกคนนะกลัวนิดแล้วบางทีมันก็เป็นแค่ความกลัวหรือบางทีมันก็อาจจะมีอะไรบางอย่างมาประสบเวลาอะไรบางอย่างมาประสบอาจจะไม่ได้ตามความกลัวความกังวลเดิมนะฮะแต่มาประสบใช้อะไรครับพูดมาประสบแล้วใช้ความอดทนดังนั้นนี่คือตัวอย่างที่ดีที่สุดคือการอพยพนะพี่น้องดูเลยว่าอยู่ที่มักกะฮ์เป็นไงฮะต้องอดทนนะแล้วไปมาดีนะยังไงคว้างเลยทะเลทรายกว้างแล้วไปมาดีนะยังไงเนี่ยบางคนต้องทิ้งครอบครัวบ้านเรือนนี่แน่นอนทรัพย์สินนี่คือแน่นอนแล้วไปที่ไหนไม่เคยไปมาก่อนเป็นตัวอย่างของผู้ที่ต้องอดทนแล้วก็มอบหมายอย่างแท้จริงนึกออกไหมฮะถ้าเราจะเอาตัวอย่างแต่การศึกษากุรอานไม่ใช่ศึกษาเรื่องราวของบรรพชนที่เป็นวีรบุรุษของพวกเราแล้วจบเปล่าแต่เราจะเอามาปรับใช้แม้ว่าแบบฝึกหัดของเราหรือว่าบททดสอบของเราจะไม่เท่าเลเวลไม่เท่ากับคนสมัยก่อนก็ตามแต่เรามาใช้เฮ้ยจะทำอะไรใหม่ที่มันดีกว่าไหมประเด็นคือดีกว่าไหมมันเป็นฮิจเราะห์ไหมฮิจเราะห์นี่ไม่ได้หมายถึงว่า
ฮิจเราะห์นี่คือไม่ได้หมายถึงการเดินทางกันอย่างเดียวนะฮิจเราะห์คือไปสู่สิ่งที่ดีกว่ามั้ยนี่คือประเด็นผมว่านี่พี่น้องสำคัญมากนะมันไปสู่สิ่งที่ดีกว่ามั้ยแล้วก็ดูเฮ้ยจะทำอะไรแบบใหม่อ่ะสมมุติทำงานน่ะจะเปลี่ยนรูปแบบใหม่มันถ้ามันดีกว่ามันจะเกิดอะไรฮะมันจะเกิดความกลัวเกิดความกังวลเกิดความไม่แน่ใจอะไรใหม่ๆที่เราจะทำไม่กล้าถ้าในภาษาปัจจุบันก็คือ innovation นวัตกรรมใหม่ๆมันไม่กล้าแต่เราต้องกล้าแล้วก็ให้ฝึกอะไรนะฮะฝึกให้มีบุคลิกแบบคนที่กล้าทำอะไรใหม่ๆตลอดอันนี้ผมก็ได้ยินมาจากนักวิชาการมุสลิมก็มีเช่นชื่อว่าเชคตอริกอัสวัยดานผมมาฟังท่านในช่วงหลังๆนี้ก็หลายครั้งนะท่านเป็นแบบแนวพัฒนาตนเองแบบอิสลามิกและโดยท่านก็ไปเรียนจากความรู้เอาศาสตร์มาประยุกต์ใช้กันท่านก็บอกว่าบางทีเราต้องรู้จักเปลี่ยนอะไรใหม่ๆแม้กับไลฟ์สไตล์เดิมๆหรือกิจวัตรเดิมๆควรจะมีเปลี่ยนบ้างแล้วคนส่วนใหญ่กลัวแม้แต่เรื่องที่ไม่น่ากลัวเช่นอาหารไปกินร้านอาหารไม่เปลี่ยนร้านหรือไม่กล้าเปลี่ยนแม้แต่เมนูเป็นไหมฮะบางทีก็เป็นเอาแบบนี้แหละทำให้เราเปลี่ยนบ้างอ่ะนี่ดีที่สุดในโลกแล้วเมนูที่เคยกินผมก็เป็นไม่ต้องใครคือมันธรรมชาติของคนมันอย่างนั้นนะฮะแต่บางทีมันการเปลี่ยนรูปแบบและนี่เป็นแบบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องดูว่าอย่างการเดินไปละหมาดอีดนบีบอกเดินทางกลับทางและนบีเป็นคนแบบหัวก้าวหน้าแน่นอนศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดูสมรภูมิคอนดักซันมานฟาริซีฮะมาเสนอท่านนบีบอกว่าขุดสลัมเพาะคอนดักพวกเราเนี่ยเคยใช้มาก่อนถ้าพี่น้องคิดว่าท่านนบีบอกโอ้ไม่ลบแบบเดิมดีกว่าจะเป็นยังไงนบีบอกอะไรไอเดียไม่ใช่ว่ารับเลยนะถามก่อนเป็นยังไงไอเดียเห็นไหมฮะเฮ้ยอันนี้เวิร์กดีกว่าเดิมก็คือความหมายฮิจเราะห์นะฮิจเราะห์คือเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีกว่าไม่ต้องเปลี่ยนที่ก็ได้แต่เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนการกระทำเปลี่ยนรูปแบบการคิดแม้แต่ในเรื่องของสมมุติว่ายกตัวอย่างเรื่องของรายได้นี่ผมบทพูดแบบเยอะเพราะนี่เกี่ยวกับดุนยาเยี่ยมดุนยาดีอาคิเราะห์เยี่ยมเขาบอกว่าวิธีการเปลี่ยนนี่ผมอ่านหนังสือมาด้วยจำไม่ได้แล้วที่ไหนนะฮะถ้าจะเปลี่ยนรายได้สมมุติว่าจากหลักหมื่น 20,000 สมมุตินะฮะรายได้ 20,000 ถ้าจะให้เป็นเพิ่มเป็นสัก 20% แล้วก็จะมีความคิดแบบนึงแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนใหม่เลยบอกว่าเพิ่มเป็น 100% หรือ 1,000% เงี้ย 1,000% ใน 10x ก็คือ10เท่าความคิดมันจะไม่คิดแบบเดิมแต่มันจะเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนหลักของรายได้จาก 20,000 สมมุติแล้วกลายเป็น 200,000 เงี้ยฮะตัวอย่างเป็นต้นผมว่าเรื่องแบบนี้ควรที่จะมีการคิดถึงแล้วบางทีเนี่ยคือเราใช้วิธีการเดิมๆโดยที่ต้องการที่จะให้ผลลัพธ์เปลี่ยนใหม่มันเป็นไปไม่ได้มันต้องมีการฮิจเราะห์ฮิจเราะห์นี่ผมใช้ความหมายคือไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเฉพาะสิ่งที่ดีนะแต่ถ้าบอกว่ามันยิ่งแย่ลงหรือเป็นไปทำความชั่วอันนี้คือไม่เกี่ยวแม้ว่ามันจะดูเหมือนว่าจะดีกว่าก็ตามแต่มันไม่เกี่ยวหาได้อ๋อจากเดิมแบบนี้งั้นฉันไปขายยาบ้าเฮ้ยมันเป็นวิธีที่ละอันนี้ไม่ใช่นะมันต้องเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับหลักการเมื่อกี้ได้ทวนไปแล้วแต่ว่ามันต้องเป็นอะไรใหม่เป็นความคิดใหม่นะฮะแล้วไปอ่านหนังสือของนี่แบบว่าไปทั่วๆนะเพราะมันมีประโยชน์ผมเห็นว่าเนี่ยนะไบรอันเทรซี่เขาบอกช่วงแรกเนี่ยชีวิตเขาอันนี้เขาเป็นแบบกูรูเดี๋ยวพัฒนาตนเองชีวิตเขาเนี่ยแบบว่าเป็นคนใช้แรงงานเขาก็ไม่ได้ดูถูกว่าการใช้แรงงานนี่ไม่ดีนะแต่ตอนหลังเขาก็มาต้องการที่จะปรับความคิดใหม่เขาบอกไปดูคนที่สำเร็จเขาไต่เต้าไปเรื่อยเขาไปเป็นนักขายเขาก็ดูว่าเฮ้ยนักขายเขาคิดยังไงที่คนที่สำเร็จที่สุด number one ของนักขายในเพื่อนๆของเขาหรือใน องค์กรของเขาเขาก็ไปเรียนแบบตอนแรกเขาเข้าใจว่าเขาคนนั้นเก่ง
ต่เขาไม่ได้ข้อสรุปว่าข้อสรุปว่าเขาไม่ได้เก่งกว่าแต่เขาทำคนละแบบคิดคนละแบบทำคนละแบบผลออกมาก็ไม่ผลออกมาไม่เหมือนกันซึ่งจุดนี้เป็นจุดสำคัญมากคือเราต้องเข้าใจว่าคนทั่วโลกเนี่ยเหมือนกันทรัพยากรที่เขาใช้ก็เหมือนกันที่ไม่เหมือนกันคือความคิดและไม่เหมือนกันคือการกระทำหลังจากที่เขามีความคิดที่ไม่เหมือนคนอื่นเท่านั้นเองไม่ใช่เพราะว่าอ๋อคนนี้เขาเก่งกว่าใช่อาจจะมีคนเก่งกว่าอะไรบางอย่างแต่เขาทำเนื่องจากเขาคิดแบบนี้เขาทำอีกแบบนึงผลลัพธ์ออกมามันก็อีกแบบนึงนะครับอันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วก็เกี่ยวกับอายะอัลลดีนาซอบารูอดทนว่าอะไรรับบีมีตะวักกะลูนก็คือมอบหมายอะไรครับสิ่งที่ไม่รู้จะเป็นอะไรในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเรามอบเรื่องให้กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นผู้ดูแลขณะเดียวกันถ้าเกิดมันเกิดขึ้นจริงและส่วนใหญ่ผมจำเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ ส่วนใหญ่จากสิ่งที่เรากลัวมันไม่เคยเกิดขึ้นมันมักจะไม่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จากสิ่งที่เรากลัวมักจะไม่เกิดขึ้นแต่ความกลัวมันมาคุกคามเสถียรภาพของเราในปัจจุบันทำให้เราไม่มีความมั่นคงในด้านจิตใจและก็ส่งผลต่อตัวงานของเราทันที่เรามาคิดเอ้ยมันยังไงมันตายหรือเปล่าถ้ามันไม่ใช่ตายไม่ตายก็จะป่วยสาหัสก็ไม่ใช่จะป่วยสาหัสไม่ใช่แล้วก็มันคงเจ็บป่วยไม่ก็ไม่ใช่เอ้ยแล้วมันยังไงก็ไม่ใช่หมดเลยสุดท้ายแล้วก็ความกลัวอยู่ไหนคือไม่มีอะไรเขาบอกว่ากล่องความกลัวเนี่ยมันจะเป็นกล่องใหญ่ถ้าหากว่าเปิดไปแล้วกล่องใหญ่ไปเริ่มนะพอเปิดไปแล้วมันก็เป็นกล่องเหมือนกันไหนลองเปิดอีกก็เป็นกล่องเปิดอีกก็เป็นกล่องอีกจนกระทั่งพอสุดท้ายพอเปิดมาบ่องใบกล่องใบสุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าไม่มีอะไรเป็นความว่างเปล่าอันนี้ก็เป็นหลักตรรกะที่เขาใช้พูดกันนะครับแต่ว่าของเรานี่มีเหนือสิ่งใดนั่นคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์คือผู้ที่เรามอบหมายทุกอย่างมันอาจจะเป็นไม่ได้อาจจะเกิดขึ้นดังกล่าวแต่เรามีพระเจ้าที่รับทุกเรื่องร้องเรียนของมนุษย์ที่อาจจะเกิดความกังวลไม่ใช่เรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นจริงนะความกลัวนี่คือเรื่องที่มันเป็นมโนเสียส่วนใหญ่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็รับแล้วก็ดูแลให้และทำให้จิตใจของเราเนี่ยเกิดความมั่นคงมาเราบอกต่อไปวามาอัลสันนามินกอบลิกะและเราไม่ได้ส่งก่อนหน้าเจ้ามาอันนี้ก็เกี่ยวข้องนะเกี่ยวข้องกับดุนยาดีอาคิเราะห์เยี่ยมยังไงอ่ะบรรดามุชริกีนปฏิเสธท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไมเหตุผลหนึ่งที่เขาปฏิเสธนบีเพราะอะไรครับเขาบอกว่าเป็นมนุษย์ทำไมปฏิเสธท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาบอกว่าเป็นมนุษย์เหมือนกับพวกเราอัลลอฮ์ก็บอกว่าวะมาตอบโต้วะมาอัรสัลนามินกอบลิกะและเราไม่เคยส่งก่อนหน้าเจ้ามามินกอบลิกะก่อนหน้าเจ้าไม่เคยส่งศาสดาสุดคนใดมาอิลลานอกจากรีจาลันเขาก็เป็นคนเหมือนกันกับพวกรีจาลันก็คือเป็นมนุษย์เป็นผู้ชายเป็นคนเหมือนกับพวกท่านเนี่ยแหละโดยที่แตกต่างตรงที่นูฮีอิลัยฮิมเราได้ให้วะฮีกับพวกเขานี่ข้อแตกต่างเท่านั้นเองแล้วทำไมฮะเดี๋ยวอ่านอายะห์ให้จบก่อนฟัสอาลูอะฮ์ลัซซิกถ้าไม่เชื่อจงไปถามอะฮ์ลัซซิกผู้รู้อะฮ์ลัซซิกก็คือบรรดาชาวคัมภีร์ก่อนอินกุนตุมลาตะอะลามูนฮาพวกเจ้าไม่รู้ว่าอะไร ไม่รู้ว่ารอซูลท่านก่อนเป็นมนุษย์เหมือนกันถ้าไม่รู้เราไปถามชาวคัมภีร์ก่อนเอ้ยเป็นมนุษย์หรือเปล่าใช่ไหมฮะบรรดาศาสนาต่างๆเป็นมนุษย์ทั้งหมดเลยถูกไหมฮะผมว่าเท่าที่รู้จักในศาสนาใดก็ตามเนี่ยศาสนาต่างๆเป็นมนุษย์ทั้งหมดเลยอิลลาริจาลันนูฮีอิลัยฮิมไม่เชื่อเราไปถามดู อ่ะทีนี้เรามาดูในแง่ของบรรดามุชริกีนเนี่ยเขาไปมโนภาพเองบอกว่าอ๋อมันคนสูงส่งเนี่ยจะต้องไม่เป็นมนุษย์น่าจะเป็นมาลาอิกะห์เป็นเทวดามาจุติจะได้สูงส่งแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมหยิบบางอายะห์มานะครับอย่างเช่นที่อัลลอฮ์บอกว่าในซูเราะห์อัลกาฟีซูเราะห์กาฟีนะ
ลลอฮ์ให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกไปด้วยความภูมิใจเสนอบอกไปว่าฉันเนี่ยเป็นมนุษย์เหมือนกับพวกเจ้าเหมือนกับพวกท่านเนี่ยแหละพวกเขาอาจจะมองว่านั่นเป็นข้อด้อยแต่ข้อเท็จจริงมันคือจุดเด่นเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมถึงเป็นจุดเด่นอุลอินนามาจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดแท้จริงอินนามาอานาบาชารุมมิสลุกุมว่าฉันเป็นมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์เหมือนยังไงนะไม่ใช่มนุษย์ว่ามนุษย์ที่เหนือกว่าพวกเจ้าไม่อานาบาชารุมมิสลุกุมมนุษย์แล้วเหมือนพวกท่านด้วยต่างกันตรงไหนเรื่องเดียวยูฮาอิไลฉันไม่เคยอ้างเกินกว่าความเป็นจริงบรรดานบีเราไม่เคยอ้างเกินกว่าความเป็นจริงอานาบาชารุนฉันเป็นมนุษย์และมนุษย์แบบไหนเหมือนกับพวกท่านคือตัดข้อสงสัยอ๋อมนุษย์พิเศษมึงไม่ต้องอะไรนะครับไม่ต้องกินไม่ต้องดื่มไม่ต้องแต่งงานไม่ต้องเดินตลาดหรือเปล่าไม่ต้องมีลูกหลานบาชารุนไม่ต้องโกรธไม่ต้องเศร้าไม่บาชารุนมิสลูกุมเหมือนกับพวกท่านเลยมีอะไรบ้างที่มนุษย์เป็นนั่นแหละฉันเป็นหมดเลยมีหมดฮะทำไมจุดเด่นของการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาให้เป็นมนุษย์เหมือนกันหมดไม่เหมือนกับพวกท่านเหมือนบรรดานบีและรอซูลไม่เคยมีสักคนนอกจากเป็นมนุษย์บัชรุมิสลุกุมหนึ่งก็คือเพื่อเราจะได้มีคนที่สามารถเราสามารถปฏิบัติตามเขาได้ปฏิบัติตามในช่วงที่ท่านอยู่กับครอบครัวช่วงที่ท่านแต่งงานช่วงที่ท่านมีลูกช่วงที่ท่านโกรธช่วงที่ท่านดีใจช่วงที่ท่านเดินตลาดช่วงที่ท่านจับจ่ายช่วงที่ท่านทำธุรกิจช่วงที่ท่านทำนี่ทำนั่นเราจะได้มีแบบอย่างด้านการกินการดื่มทุกด้านในความเป็นมนุษย์ถ้าเกิดเป็นมาเลกะมาเลกะบอกมาปฏิบัติตามแบบอย่างละหมาดไปทำฮัจญ์ไปทำฮัจญ์กินมาเลกะบอกฉันไม่กินแล้วเราบอกว่าเอาแล้วก็ฉันจะกินจะทำยังไงอ้าวเดินตลาดอ่ะไม่กินแล้วไม่ต้องซื้อของแล้วก็ฉันจะทำยังไงเดินตลาดยังไงจะจับจ่ายซื้อของทำธุรกิจยังไงแลกเปลี่ยนกันยังไงอเมริกาไม่ได้ทำไม่เป็นแบบอย่างนั้นเอาคำสอนไปคำสอนมีแต่ว่าไม่มีแบบอย่างก็เท่ากับไม่มีคำสอนที่ไม่มีแบบอย่างในการปฏิบัติคือคนก็ปฏิบัติตามยากดังนั้นต้องมีตัวอย่างอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกนะครับใน ซูเราะห์อัลฟุรกานเช่นกันว่ามาอัรซัลนาก็เป็นละกามินัลมุรซะลีนอิลลาอินนะฮุมเราไม่ส่งรอซูลท่านใดก่อนหน้าเจ้ามาในบรรดารอซูลทั้งหลายผู้ถูกส่งมาทั้งหลายอิลลาอินนะฮุมนอกจากพวกเขาจะละยะกูลูนัตตออามะวะยัมชูนฟิลอัสวากจะกินอาหารและเดินตลาดวะจะอัลนาบะอ์ฎุกุมลิบะอ์ดินฟิตนะตันอะตัสบิรูนเราทําให้พวกเจ้าบางส่วนเป็นบททดสอบของกันและกันว่าการนรบุกับบาซีรอโดยพระเจ้าของเจ้าเนี่ยคอยสอดส่องดูแลอ่ะหมายความว่านบีลิรอซูล เป็นในอายะนี้นะ เป็นผู้ที่กินดื่มและเป็นผู้ที่เดินตลาดหมายถึงว่าจับจ่ายจับจ่ายนี่หมายถึงว่าเป็นผู้ซื้อและเป็นผู้ขายเป็นผู้ทำธุรกิจด้วยเช่นเดียวกันอย่างเช่นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองนั่นหมายถึงว่า เนื่องจากเรามนุษย์จำเป็นต้องมีวิถีชีวิตแบบนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจึงให้บรรดานบีเนี่ยเป็นแบบอย่างแก่พวกเราในเรื่องราวดังกล่าวนี้ในการแต่งงานก็เช่นเดียวกันเวลากอดอัรซัลนารุซุลันมินกับลิกะวะจะอัลนาละฮุมอัซวาจันวะซุรียะและแน่นอน เราได้ส่งรอซูลก่อนหน้ารุซุลันมินกับลิกะก่อนหน้าเจ้ามาและเราทําให้พวกเขาเนี่ยมีใครมีคู่ครองและมีลูกหลานวะจะอัลนาละฮุมอัซวาจันวะซุรียะทําไมฮะจะได้รู้ว่าอ๋ออยู่กับภรรยาอย่างไรแต่งงานอย่างไรอยู่ภรรยาคู่ครองอย่างไรมีลูกปฏิบัติกับลูกอย่างไรมีคำสอนอย่างไรบ้างใช่ไหมฮะนั่นแสดงว่านี่เป็นจุดเด่นของบรรดานบีและรอซูลและเพื่อทั้งหมดนี้เพื่ออะไรฮะ สองอายะห์ดังกล่าวนี้มีครอบครัวเพื่อสร้างสถาบันครอบครัวมาให้เป็นคนมาสร้างโลกอีกทีนึงแล้วก็กินอาหารแล้วก็จับจ่ายและมนุษย์เนี่ยทั้งหมดนี้มันก็คือเพื่อการนี้กินอาหารแล้วก็จับจ่ายใช่ไหมฮะการติดต่อสื่อสารยามชูนฟินอัสวาคือการติดต่อสื่อสารมนุษย์ก็ที่เราพูดคุยกันในวันนี้หรือเราใช้โทรศัพท์มือถือคืออะไรฮะการติดต่อสื่อสารนี่แหละ
นี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับใครครับบรรดานบีและรอซูลมาเป็นตัวอย่างแก่พวกเรานะฮะจงถามใครๆก็เป็นแบบนี้ทั้งสิ้นบรรดานบีและรอซูลท่านนั้นก่อนบิลบัยยินาติวัซซุบุรด้วยหลักฐานอันชัดแจ้งแล้วก็ด้วยคัมภีร์นะครับเนี่ยอุลามะเขาได้บอกว่าบิลบัยยินาตวัซซุบุรหมายถึงว่าอัรสัลนาฮุมมัชรอนบิลบัยยินาติวัซซุบุรดิฮิดายะตินนัสเราส่งพวกเขามาเป็นมนุษย์โดยมีบินบายนัสมีหลักฐานอันชัดแจ้งแล้วก็วัซซุบุรก็คืออันกุตุบคือคัมภีร์ลิฮิดายะตินนัสเพื่อที่จะนำผู้คนไปสู่หนทางอันเที่ยงตรงของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและส่วนกุรอานวะอันซัลนาอิลัยกะซิกและเราประทานให้แก่เจ้ามีเช่นเดียวกันบายนัสอันกุรอานเนี่ยอันซัลนาอิลัยกะซิกเพราะกุรอานเนี่ยอัลลอฮฺบอกว่าชาฮุรอมฎอนอัลลซีอุนซิละฟินุกรฮูดัลลินนาสวะบัยยินาตินเห็นนะฮะวะบัยยินาติมินัลฮูดาวัลฟุรกอนแสดงว่าอัลเลาะห์ได้ประทานอัซซิกรกุรอานลงมาลิตูบัยยินาลินนาสเพื่อเป็นบัยยินาสแล้วก็ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราประทานกุรอานลงมาให้แก่เจ้าอัซซิกรเป็นข้อรำลึกนะเพื่ออะไรลิตูบัยยินาลินนาสเพื่อเจ้าจะได้อธิบายให้แก่ผู้คนมานุซซิลาอิลัยฮิมสิ่งที่ถูกประทานลงมาอย่างพวกเขาวะละอัลละฮุมยะตะฟักกะรูนและเพื่อพวกเขาจะได้ใช้สติปัญญาอายะนี้ผมขยายความนิดหนึ่งนะครับบินบัยยินาติวะซูรมินิกบอกไปแล้วนะว่าบรรดานบีและรอซูลเป็นมนุษย์โดยที่มีหลักฐานชัดแจ้งแล้วก็มีซูรก็คือคัมภีร์ต่างๆส่วนท่านนบีมุฮัมมัดวะอันซัลนาทำไมเป็นอายะเดียวกันฮะผูกกับอายะก่อนหน้าแต่ว่าบินบัยยินาติวะซูรแล้วมาต่อว่าอันซันนะหมายถึงว่าบรรดานบีและรอซูลก่อนๆมีบัยยินาตและมีซุบุรมีหลักฐานชัดเจนแล้วก็มีคัมภีร์และเช่นเดียวกันท่านนบีมุฮัมมัดซอสหมายถึงว่าเป็นเนื้อเดียวกันนบีและรอซูลเนี่ยได้รับแนวทางได้รับคัมภีร์จากอัลลอฮ์และบัยยินาตจากอัลลอฮ์แนวทางเดียวกันที่จะนำผู้คนไปสู่หนทางอันเที่ยงตรงของอัลลอฮ์ท่านนบีซอสก็เหมือนกันว่าอันซันนะพี่น้องลองดูนะความมหัศจรรย์ของอัลกุรอานว่าอันซันนะแปลว่าอะไรครับ เราประทานผมเคยบอกพี่น้องอันซันนามันมี2คำอันซันนากับนัซซัลนาอันซันนานี่คืออะไรการประทานแบบรวดเดียวที่อุลามะเขาแบ่งนะอินนาอันซันนาฮูฟีอะไรเลตินกอดรประทานแบบทั้งเล่มเลยจากฟากฟ้าจากหน้าที่อัลลอฮ์สู่ฟากฟ้าดุนยาใช้คำว่าอินซาลหรืออันซันละอันซันละอันซันนาส่วนนัซซัลนัซซัลหมายถึงว่าตั้งแต่ฟากฟ้าดุนยาเนี่ยประทานลงมายังตามสถานการณ์ต่างๆซึ่งในอายะนี้ว่าอันซัลนาอิลัยกะซิกรเราประทานลงมาทั้งหมดให้กับท่านนบีนี่คือพูดถึงภาพรวมทั้งหมดอิลัยกะซิกรเพื่ออะไรลิตูบัยยีนะเพื่อเจ้าจะได้อธิบายลินนัสแก่ใครแก่ผู้คนมาสิ่งที่นุซซิลอันนี้ใช้คำว่าตันซีลไม่ใช่ว่าอินซาลเพราะอะไรครับเพราะที่ท่านนบีจะมาอธิบายเนี่ยคืออธิบายทีละส่วนแต่การประทานลงมาของอัลลอฮ์เนี่ยคืออัซซิกรคือทั้งหมดพวกเขาจะได้ใช้สติปัญญาและเช่นเดียวกันวะอันซัลนาอิลัยกะซิกรอัลลอฮ์ใช้คำว่านี่อีกมุมนะอัลลอฮ์ใช้คำว่าอัซซิกรอัซซิกรนี่คือแปลว่าอะไรฮะแปลว่าบทรำลึกแสดงว่ากุรอานบทรำลึกในที่นี้ก็คือกุรอานนี่แหละแต่อัลลอฮ์ใช้คำว่าบทรำลึกหมายถึงว่ากุรอานกุรอานจะเป็นตัวคอยตักเตือนคอยให้เรารำลึกเสมอพี่น้องเข้าใจคำว่าตักเตือนรำลึกไหมฮะความหมายของมันคือการชีวาถูกไหมฮะเหมือนกับนาฬิกาปลุกอะนาฬิกาปลุกคือทำให้เราตื่นจากภวังค์กุรอานเราอันซันนาอิลัยกันซิกเราไม่ว่าอันซันนาอิลัยกันกุรอานทั้งที่อัซซิกก็คือกุรอานแต่อัซซิกก็คือข้อเตือนหมายถึงว่านี่คือมหัศจรรย์ของกุรอานเนี่ยหมายถึงว่ากุรอานเนี่ยไม่ใช่ว่าสาเหตุแห่งการประทานอายะแล้วก็จบตรงนั้นเปล่าแต่ถูกประทานลงมาเนื่องจากสาเหตุนี้แต่มันจะมีอีกกรณีอื่นๆตลอดทุกยุคทุกสมัยทุกสถานที่แม้สาเหตุจะมีสาเหตุเดียวแต่การตักเตือนจะคอยตักเตือนมีสัญญาณตักเตือนเนี่ย
ในกรณีต่างๆทุกเคสที่จะเกิดขึ้นในโลกนี้อีกหลายกรณีหลายเคสสตาร์ดี้สามารถเอาข้อตักเตือนจากกุรอานเอามาใช้ได้เสมอดังนั้นในอายะที่บอกว่าฟัสอาลูอะฮ์ละซิกก่อนหน้านี้นะ พวกเจ้าจงถาม อะฮ์ละซิกอายะนี้หมายถึงอะไรครับ ที่อุลามะห์อธิบายหมายถึงว่าถามถึงเรื่องอะไรหากพวกเจ้าไม่รู้ถามถึงเรื่องการเป็นนบีและไปถามใครอะฮ์ละซิกในที่นี้ชาวคัมภีร์ก่อนถูกไหมฮะอายะที่อุลามะห์อธิบายเนี่ยบอกกับชาวคัมภีร์ชาวกุเรชที่เขาไม่เชื่อว่ากุรอานมาจากอัลลอฮ์ถ้าไม่เชื่อจงไปถามชาวคัมภีร์ก่อนอัลลอฮ์ที่ไม่เชื่อว่ารอซูลเนี่ยเป็นนบีเป็นมนุษย์ทำไมไม่เป็นมาเลกะแล้วก็บอกถ้าไม่เชื่อไปถามชาวคัมภีร์ก่อนๆว่ารอซูลศาสดาเนี่ยเป็นมนุษย์ไหมแสดงว่าอายะนี้ประทานลงมาในเรื่องอะไรครับในเรื่องการไปถามของบรรดาชาวกุเรชกับชาวคัมภีร์ว่าศาสดานบีและรอซูลเนี่ยเขาเป็นมนุษย์เหมือนกับพวกเราไหมแต่การอ้างอิงอายะนี้พี่น้องอาจจะเคยดีฟัสอาลูอะฮ์ละซิกรอินกุนตุมลาตะอาลามูนในเรื่องอะไรครับในเรื่องศาสนาทุกเรื่องเลยทำไมอะฮะเพราะอายะนี้เป็นส่วนหนึ่งจากอัลกุรอานอายะนี้เป็นอัลกุรอานและกุรอานจะสามารถใช้ไม่ใช่เฉพาะอ๋อไปเราบอกว่าเอาอายะนี้เอาไปใช้เฉพาะเรื่องอะไรฮะเฉพาะเรื่องถามว่าถามชาวคัมภีร์อย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่แต่ถามอะฮ์ละซิกรทั้งหมดเลยอันนี้หนึ่งนะก็คือใช้ได้ทั้งหมดอายะนี้ถูกประทานลงมาเนี่ยกรณีเดียวหรืออาจจะบางกรณีแต่นำมาใช้ได้ทุกสถานการณ์หรือทุกเคสเอาไปใช้ได้เราไม่รู้อะไรถามได้อัลฮะซิกได้อีกประเด็นหนึ่งสองเราใช้คำว่าอัลฮะซิกได้อีกอายะหนึ่งใช้คำว่าอันซะนาอิลัยกะซิกใช้คำว่าซิกเหมือนกันอัลฮะซิกนี่หมายถึงว่าอัลลอฮ์ไม่ว่าฟัสอัลูอัลลอฮ์อิลจงถามบรรดาผู้รู้ไม่อัลลอฮ์ซิกซิกนี่คือคนละอย่างกับอิลยังไงเพราะอัลลอฮ์ซิกเนี่ยคือไม่ใช่แค่รู้อย่างเดียวรู้แล้วเนี่ยเขาเตือนด้วยหมายถึงว่ารู้แล้วเนี่ยเขารู้จักเหมาะเตือนเพราะกุรอานนี่คืออะไรฮะลิตูบายีนาลินนาซิมานุซิไลเลหิมก็คือกุรอานนี่คือเป็นบทรำลึกไงทำให้เตือนให้ข้อมูลแล้วมันต้องเป็นการเตือนด้วยไม่ใช่ให้ข้อมูลเฉยๆนั่นหรือเปล่าฮะดังนั้นมันมีความลึกซึ้งมากในอายะกุรอานฟัสอาลูอะฮ์ละซิกอะฮ์ละซิกนี่คืออะไรครับอัลลอฮ์บอกว่าบรรดาผู้รู้บรรดาผู้รู้ที่เขาตื่นรู้และเขาเป็นผู้ตักเตือนเป็นผู้ที่จะคอยให้ประเด็นที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์เหมาะสมกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นคือหยิบยกอายะตัวบทต่างๆที่มีความเหมาะสมกับเรื่องราวนั้นๆและนี่คือความมหัศจรรย์ของเนื้อหาในอัลกุรอานเราจึงบอกตอนท้ายวะลาอัลละฮุมยะตะฟักกะรุนเนี่ยเราจึงบอกไงเพื่อพวกเขาจะได้คิดแล้วเราก็ได้คิดใช่ไหมฮะวะลาอัลละฮุมยะตะฟักกะรุนใครฮุมตรงนี้ใครมนุษย์ทั้งหลายและอย่างที่ท่านนบีมาอธิบายแล้วนบีเป็นใครนี่แน่นอนเป็นอะลุซิกมินอะลิซิกรศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะลัซิกรพอท่านนบีถูกประทานกุรอานลงมาดังนั้นคนที่เป็นอะลุซิกรก็คือคนที่ศึกษากุรอานนี่แหละศึกษากุรอานใครควรกุรอานแล้วศึกษาซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับวันนี้ก็คงฝากกับพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมารับฟังแล้วก็มาเรียนรู้เรื่องราวชีวิตของพวกเราในวันนี้นะครับผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์อย่างมากโดยเฉพาะในประเด็นหัวข้อวันนี้คืออะไรนะฮะดุนยาดีอาคิเราะห์เยี่ยมชัดเจนนะฮะว่าเรามีเป้าไม่มีอะไรนะเป้าหมายคืออาคิเราะห์ในดุนยานี้ก็ดีด้วยและมีแบบอย่างคือใครครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการที่จะเป็นแบบอย่างทั้งตัวการปฏิบัติแล้วก็ทั้งวิธีการในการอธิบายการให้ข้อสงสัยต่างๆนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนะมุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมมีคำถามไหมครับเช่นเดียวกันขอบคุณพี่น้องทางเพจที่ติดตามนะครับของอันอิสลามแล้วก็ของทางบ้านมุสลิมเช่นเดียวกันนะครับขอรับประทานตอฟิกให้กับพวกเราทุกคนได้เข้าใจศาสนาครับมีคำถามไหมฮะมีไหมครับ
ถ้ามีแค่นี้นะครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์